วันสุดท้ายแล้วนะคะที่สิงคโปร์นะคะวันนี้เรามีเวลาถึงประมาณเย็นๆเพราะว่าเดี๋ยวตอนประมาณ 4:50 เราต้องไปขึ้นเครื่องนะคะแล้วก็ที่แรกที่เราจะไปวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินั่นเอง National Gallery นะคะทุกคนมีเรื่องเดินอีกแล้วที่นี่คือ National Gallery ใช่ไหมแต่เราซื้อตั๋วสิงคโปร์National Museum อันนั้นที่เราซื้อตั๋วมันเป็นแบบว่าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแบบประวัติศาสตร์ชาติสิงคโปร์เดินอีกแล้วเหรอสรุปนะคะเราก็เลยซื้อตั๋วที่นี่ดูอีกคนละ20 เหรียญนะคะว้าวตรงนี้ไม่น่ากลัวมากตรงนี้นะคะเป็นตรงที่เป็นตรงบริเวณที่เป็นศาลเก่าก็จะเห็นความเป็นตึกเก่าก็เหมือนสร้างเพิ่มขึ้นมารู้สึกยังไงครับเมื่อกี้นะคะเราแวะมากินข้าวเที่ยงที่ร้านติ่มซำนะคะแถวชัยนาทาวค่ะย่านที่นักท่องเที่ยวเยอะมากคือคักของฝากเยอะมากเลยต้องออกจาก MRT มาก็จะเจอเส้นนี้ที่แบบของฝากเยอะมากก็ตึกสีสวยนะคะถ่ายรูปน่ารักดีค่ะของฝากอย่างที่เป็นที่นิยมนะคะร้านหมูแผ่นที่ว่านี้หอมหอมไม่ไหม้นิดนึงอร่อยน่ากินกับข้าวต้มมากเลยโอ้ยดูแม่งฝนสิถึงแล้วนะคะวอเตอร์ฟอนแต่ว่ามีฝนตกถึงทางเข้าแล้วนะคะฝนตกหนักมากตอนนี้นะคะที่เซียวฮวาเลียงเขาจะมีเป็นจัดเป็นพิเศษเป็น Growing Ocean นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นไงบ้างฉลามเต็มเลยทำไมตรงนี้ต้องร้องเพลงอะไรไม่รู้ครับนี่คือจำลองปะการัง Coral ตารางเรือนแสง
ไม่ควยเหมือนดาวเรืองว่ะนี่ตรงนี้นะคะเป็นตู้ปลาขนาดยักษ์ตู้ปลาไซส์ไซส์แอนนี่นะคะเขาเป็นโซนให้เด็กน้อยนะคะมาวาดระบายสีเล่นออกมาแล้วตอนนี้นะคะเราออกมาจากกินขนมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแวะมาดูเมอร์เลย์ออนอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงมารีน่าเบย์นะคะเป็นเมอร์เลย์ออนของเกาะเซนโทซาค่ะกินข้าวมันไก่หน้าตาน่ากินใช้ได้คนคือมันอร่อยหรือว่าหิวก็ไม่รู้เลยอร่อยแต่ว่าอร่อยแหละเฮลโหลตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชางฮีแอร์พอร์ตแล้ววันนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะวาร์ปจากสนามบินอันไฮโซแบบนี้นะคะกลับเป็นสนามบินวินเทจที่บ้านเราดอนเมืองนะคะนี่เขามีแบบว่าความมูฟวิ่งสถาปัตยกรรมขยับได้ยังไม่เคยมาเทอร์มินอลนี้เลยปกติมาที่นี่ก็จะได้เทอร์มินอลอื่นนะคะอันนี้ดูแบบว่าเป็นเทอร์มินอลที่แบบล้ำสมัยมาก